ก้อนครับทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเริ่มเข้มข้นนะครับและเข้าใกล้ตัว2ผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนำไปสอบปากคำภายในเซฟเฮ้าส์แห่งหนึ่งครับและยังไม่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกสอบสวนอยู่นี้เป็นกลุ่มเดียวกับคนที่ถูกออกหมายจับหรือไม่นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและไม่เปิดเผยสถานที่ขณะที่การทำงานของตำรวจนะครับพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุเพื่อที่จะหาจุดที่ผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ก่อนที่จะเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เตรียมลงพื้นที่นะครับเพื่อหาตัวโชเฟอร์รถสำล้อเครื่องทั้ง2คันที่คนร้ายทั้ง2ได้ว่าจ้างให้ไปส่งแต่ว่าโชเฟอร์ปฏิเสธครับเพื่อจะสอบถามว่าคนร้ายทั้ง2คนนั้นต้องการให้ไปส่งที่ใดนะครับและน่าจะสามารถจดจำใบหน้าของผู้ก่อเหตุได้ตำรวจได้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ต้องสงสัยมากกว่า3กลุ่มที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธและวัตถุระเบิดในการก่อเหตุและจะนำภาพที่ได้จากภาพวงจรปิดนะครับมาเปรียบเทียบกับผู้ต้องหาตามหมายจับต่างๆที่มีอยู่ในทุกคดีครับและเมื่อทราบแล้วว่าคนร้ายสังกัดอยู่กลุ่มใดก็จะสามารถรู้ได้ว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคืออะไรกันแน่นะครับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีก็ยังคงมุ่งเป้ากลุ่มผู้ก่อเหตุว่าน่าจะเป็นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มหนึ่งนะครับที่เสียผลประโยชน์จากเรื่องการเมืองเป็นคนบงการและเมื่อตรวจสอบลักษณะของวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุในครั้งนี้พบว่านะครับมีส่วนคล้ายกับเหตุระเบิด10จุดทั่วกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่31ธันวาคมปี49ที่ผ่านมาครับซึ่งการประกอบวัตถุระเบิดในลักษณะแบบนี้นะครับผู้ประกอบระเบิดไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุระเบิดก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกอบวัตถุระเบิดมาก่อนขณะที่ชุดสืบสวนมีข้อมูลนะครับว่า1ใน2คนร้ายมีฉายาว่าดราก้อนครับภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีความสนิทสนมกับนักการเมืองคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงมีความสามารถในการประกอบระเบิดแสวงเครื่องและอยู่ในเครือข่ายของอดีตทหารพลานครูฝึกระเบิดที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ในจังหวัดลพบุรีครับในขณะที่โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคง